สวัสดีครับผมบอมเมา 4K Diary นะครับผมวันนี้ผมมาพูดในพาร์ทของทิปเล็กๆคอมน้อยๆทิปเล็กๆแล้วก็คอมน้อยๆนะครับวันนี้เรามาพูดในการลบข้อมูลในถังขยะดีกว่านะครับผมอย่างเช่นเราแบบกดเห็นเรากด delete ไปเยอะเลยครับผมกดไฟล์ delete ไฟล์ delete ไฟล์ delete นะครับผมอย่างเช่นเราต้องบอกว่าเรากดตัวนี้เราไม่ต้องการตัวนี้นะครับเราก็กด delete นะครับเรากดแบบไม่ต้องการพวกเราก็กด delete ไปเลยครับผมไม่ต้องการตัวนี้กด delete อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องการตัวนี้กด delete นะครับพอกด delete เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแปลว่าเฮ้ยถังขยะมันมีสิทธิ์เต็มนะครับก็คือเรามาดูใน recycle bin ตรงนี้นะครับผมกดดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวที่เรากด delete ไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้ครับซึ่งเราสามารถ delete ไปแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในถังขยะเนี่ยเราสามารถกดให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมได้นะครับผมอย่างเช่นเรากดตัวนี้ให้กลับไปบอกว่าเรา delete ผิดเรียกลบผิดกดมือไปโดนพอดีลบผิดแล้วก็กด restore คลิกขวาครับคลิกขวาให้ตัวที่ต้องการให้มันกลับไปแล้วคลิก restore ครับแล้วมันก็ถามว่าแล้วการให้กลับไปใช่ครับผมมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการถังขยะเราเต็มเนี่ยเราต้องการให้มันลบออกเนี่ยเราก็คลิกขวาให้ถังขยะครับ Recycle Bin ตรงนี้แล้วก็คลิก PMG Recycle Bin เพื่อให้มันว่างครับแล้วคลิกเลยครับมันจะถามว่าต้องการลบหมดใช่ไหมบอกใช่ปุ๊บมันก็จะลบหมดซึ่งพอลบหมดแล้วเราไม่สามารถ Restore กลับมาได้นะครับมันจะถือลบถาวรนะครับผมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบอมเมา 4K Diary นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ